ครูยงโดนตัวฉันพูดอีกแล้วรู้แล้วครับผมขอโทษมันเป็นอุบัติเหตุไอ้แว่นมันเอาบอลมาปาหัวผมไม่ได้ตั้งใจอย่าโกรธผมเลยนะนะเดี๋ยวเลี้ยงกาแฟเย็นนี้กินคนเดียวเถอะค่ะกาแฟน่ะเออว่าแต่ทำไมต้องโกรธขนาดนี้ด้วยแค่โดนตัวไม่เข้าใจเลยหรือว่าปีโป้ปั่นไม่ชอบโดนตัวผู้ชายไม่ใช่ค่ะปีโป้ปั่นไม่ได้โกรธแต่ที่ไม่อยากให้โดนตัวเพราะว่าสกิลของปีโป้ปั่นสกิลอะไรเหรอมันเป็นสกิลอัตโนมัติที่ปีโป้ปั่นควบคุมไม่ได้ค่ะคือถ้าใครมาโดนตัวปีโป้ปั่นเนี่ยวิญญาณจะหลุดออกจากร่างทันทีชื่อใจพอเป็นนักพานาทลายแมงสาครนเป็นอมตะกินหอยหลอดเป็นอาหารข้าวคือสุดยอดพ่อครูคนกินตายคนขายรอดชีวิตเรานั้นเป็นมนุษย์มาปลาข้าวรักครอบครัวกินเกลือแทนน้ำส่วนจอดคือทนาพลังบอยคนแกงสังกมอนชัยโยชัยโยรวมกันตายหมู่แกงสังกมอยแห่งหมู่บ้านชิปโปนิงสาวโอ้โหเฮ้ยโคตรน่ากลัวเลยอ้าวแต่เอ๊ะผมไม่เป็นไรนี่แปลว่าสกิลของปีโป้ป่นใช้ไม่ได้กับผมปีโป้ปั่นค่ะไม่ใช่ปีโป้ป่นถ้างั้นปีโป้ปั่นก็สบายใจได้แล้วนะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้เป็นยังไงลองหันไปดูข้างหลังสิเจ้านายไม่น่าอายุสั้นเลยเฮ้ยใครมานอนอยู่ตรงนั้นวะนั่นก็ครูโยนั่นแหละบอกแล้วว่าวิญญาณหลุดออกจากร่างนี่แปลว่าผมตายแล้วใช่มั้ยทำไมความรู้สึกช้าจังผู้ชายคนนี้วิญญาณหลุดออกจากร่างก็น่าจะหมายความว่าตายนั่นแหละเพราะแบบนี้ไงปีโป้ปั่นเลยไม่อยากให้ใครโดนตัวเออเกิดมาเพิ่งเคยตายไอ้ที่มายืนพูดกันอยู่เนี่ยคือวิญญาณใช่ไหมแล้วทำไมถึงคุยกับวิญญาณได้ล่ะเพราะอันแรกมันเป็นสกิลอัตโนมัติที่ปีโป้ปั่นควบคุมไม่ได้แต่อันที่ปีโป้ปั่นควบคุมได้น่ะก็คือการควบคุมวิญญาณคุยกับวิญญาณคุยกับวิญญาณโอ้โหมันจะมีประโยชน์อะไรวะเนี่ยเอ้างั้นปีโป้ปั่นก็คุยกับผีได้ดิแน่นอนอยู่แล้วคุยได้ค่ะดูเหมือนจะภาคภูมิใจนะผมก็คุยกับผีได้ตัวหนึ่งชื่อเทพปีศาจเทพปีศาจที่ว่าใช่พ่อมดนรกไหมเห็นมันบอกว่างั้นแหละชื่อเก่ามันพ่อมดนรกคือศัตรูของพ่อมดสวรรค์เจ้านายเรายังไงเรื่องนี้ก็เก็บเงียบเอาไว้ก่อนดีกว่าเราก็มีหน้าที่แค่สืบเท่านั้นแหละเดี๋ยวนะแล้วทำไมศพเรามีแต่ผู้หญิงมารุมล้อมแล้วเด็กๆหายไปไหนหมดเนี่ยนี่แปลว่าเด็กๆไม่สนใจเราเลยสินะว่าจะเป็นหรือตายโอ้โหโคตรสะเทือนใจไอ้พวกเด็กบ้าพอมองดูหน้าตัวเองดีๆแล้วก็หน้ายับใช้ได้เลยนะเนี่ยเธอครูยงนอกใจดาวเรืองปุ๊บตายปั๊บเลยเสร็จแล้วแน่เฮ้ยนอกใจตอนไหนครูดาวเรืองเข้าใจผิดแล้วกลิ่นอะไรอ่ะดูสิตายปุ๊บเน่าปั๊บเลยครูยงที่รักโปรดค่ะไม่ใช่กลิ่นครูยงหรอกเอาเข้าไปใส่ร้ายกูอีกเธอครูยงไปซะแล้วทั้งที่เมื่อวานเพิ่งจะสารภาพรักกับเราเฮ้ยไม่จริงพูดอะไรออกมาเนี่ยเจ้านายสารภาพรักจริงๆเหรอใช่ค่ะตอนสารภาพรักยังจุ๊บหน้าผากด้วย600ครั้งโอ้โหเอาใหญ่เลยครูดาวเรืองอย่าไปเชื่อแม่มดเสื้อแดงโกหกไม่นึกมาก่อนเลยว่าครูโยงจะเป็นคนแบบนี้เอาเชื่อสนิทใจเลยนะน่ะถ้าเจ้านายเป็นคนแบบนี้นะไม่ต้องจัดหรอกงานศพฝังไว้ในหลุมขยะนี่แหละดาวเรืองก็ว่างั้นค่ะงั้นดร.หมึกขอศพครูโยงไปเล่นก่อนนะจะเอาไปทำการทดลองอะไรบางอย่างค่ะครูที่รักมองเห็นผมเหรอมาทำอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะเฮ้ยมองเห็นจริงๆด้วยครูที่รักนี่ผมยังไม่ตายผมอยู่ตรงนี้ตายแล้วนี่หว่าแต่ผมเป็นวิญญาณโอ้โหดีใจมากเลยที่มีคนมองเห็นเธอคือเมียน้อยคนใหม่ของครูโยงใช่ไหมอ้าวไม่ได้คุยกับเรานี่หว่าแล้วเมียน้อยบ้าอะไรเนี่ย
ข้าใจผิดละค่ะฉันไม่ใช่เมียน้อยอะไรทั้งนั้นแหละฉันแค่มาเยี่ยมเด็กชายเป็ดเวรกรรมไม่มีใครมองเห็นเราเป็นวิญญาณอย่างแท้ทรูเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดว่าเราแกล้งทำเป็นสาวๆของครูโย่งเนี่ยเราก็อาจจะสืบอะไรได้มากขึ้นกว่านี้มันดีกว่าการที่จะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยเพราะดูเหมือนว่าครูโย่งเนี่ยจะพูดคุยกับพ่อมดนรกเป็นประจำขอโทษค่ะบอกความจริงก็ได้ใช่ละค่ะฉันก็เป็นหนึ่งในสาวของครูโย่งปีโป้ปั่นเธอพูดอะไรของเธอต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าพวกเราแอบคบกันมาเป็นเวลา200กว่าปีแล้วเฮ้ยผมยังไม่เกิดเออช่างมันวะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปช่างมันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ฟื้นแล้วค่อยไปแก้ตัวกับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าแก้ตัวกับทุกคนก็หมายความว่าทุกคนสำคัญกับเราดีงั้นไม่ได้ต้องแก้ตัวกับดาวเรียงคนเดียวแล้วก็แก้ตัวกับเคียวโกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเคียวโกฆ่าเราทิ้งครูโย่งคะครูโย่งอะไรอีกไรยายปีโป้ป่วนปีโป้ปั่นปีโป้ปั่นมีสกิลที่3ด้วยนะทำไมจะเป็นการส่งวิญญาณไปนรกหรือไงช่างมันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ฟื้นอยู่ดีไม่ต้องรอพรุ่งนี้เดี๋ยวจะทำให้ศพอะขยับได้วันนี้เลยตอนนี้เลยฮะทำให้ศพขยับได้ยังไงอย่าบอกนะว่าจะทำให้กลายเป็นซอมบี้อันนั้นก็ทำได้ค่ะเป็นสกิลที่4โอ้โหนี่มันสกิลสายเล่นกับศพชัดๆมืดมนชีวิตคนคนนี้ก็เป็นคนมืดมนอะแต่ว่าสกิลที่4ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าปีโป้ปั่นกลัวผีแม่สกิลมาแนวนี้เต็มๆแล้วยังจะกลัวผีอีกเหมือนกับหมอกลัวเข็มยังไงอย่างนั้นเลยพูดมากเดี๋ยวคอยดูให้ดีจะทำให้ขยับได้ตอนนี้แหละเอาเลยจะปูยีปูยามศพผมยังไงก็ได้ทำตามใจชอบเอาละนะเฮ้ยปีโป้ปั่นทำอะไรคนเยอะแยะไม่มีใครเห็นหรอกเพราะว่าปีโป้ปั่นถอดวิญญาณมาสกิลที่5ถอดวิญญาณเพื่อองค์เข้าสิงอ้าวทำไมอยู่ดีๆผู้หญิงคนนั้นก็ล้มลงเฉยเลยสงสัยจะเสียใจมากที่ครูโย่งตายโอ้โหนี่แปลว่าเขารักครูโย่งจริงสินะทำไงดีอยู่ดีๆก็มีคนตายทั้งสองคนดาเรือว่าเขาอาจจะแค่สลบนะคะเดี๋ยวไปดูหน่อยเฮ้ยอ้าวครูโย่งฟื้นแล้วใช่ค่ะเอ้ยครับโย่งฟื้นแล้วครับนี่มันหมายความว่ายังไงกันเนี่ยตายแล้วฟื้นเหรอปกติต้องรอจนถึงพรุ่งนี้นี่นี่ปีโป้ปั่นใช่ไหมเฮ้ยปีโป้ปั่นออกมาจากร่างฉันเดี๋ยวนี้เลยเธอจะเข้าไปทำอะไรเนี่ยนี่แหละพอเราเข้าสิงร่างนี้ปุ๊บเราก็จะได้คุยกับพ่อมดนรกแผนการช่างราบรื่นจริงๆดีนะที่ครูโย่งโดนตัวเราออกมาเดี๋ยวนี้ไม่ออกปีโป้ปั่นเออไม่ออกใช่ไหมได้ทำไมจะทำอะไรฉันเหรอโย่งครูโย่งพูดกับใครอ่ะอ๋อไม่มีอะไรครับผมเพิ่งฟื้นเลยเบลอๆได้เข้าสิงร่างเราใช่ไหมเอาคืนมั่งแหมศพคืนชีพอ้าวเฮ้ยลืมไปเลยว่าวิญญาณอื่นก็เข้าสิงร่างเราได้อุ๊ยตายแล้วที่ผ่านมายังไม่เคยมีใครเข้าสิงร่างเรามาก่อนเลยไม่ทันนึกถึงเรื่องนี้นี่มันอะไรกันคะเนี่ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวฟื้นกันมั่วไปหมดหน่อยแน่ประกาศเอาร่างเราไปเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยเอาออกมาเดี๋ยวนี้ไม่เอาไม่ออกยังก่อนเดี๋ยวค่อยออกทีหลังนี่คิดจะเอาร่างของฉันไปทำอะไรกันเนี่ยร่างของฉันหมายถึงว่าร่างกายของครูโย่งเป็นของปีโป้ปั่นเหรอแสดงความเป็นเจ้าของกันขนาดนี้เลยต่อหน้าพวกเราด้วยถนอมร่างกายของฉันหน่อยสิดูแลดีๆยิ่งบอบบางอยู่เอาละก่อนที่จะเช้าก่อนที่วิญญาณครูโย่งจะกลับคืนร่างรีบเรียกพ่อมดนรกมาคุยดีกว่าแต่เดี๋ยวนะปกตินี่ครูโย่งเขาเรียกพ่อมดนรกยังไงอะโอมจงมาโอมมาโอมเรียกผมหรือเปล่าครับเปล่าไม่ได้เรียกผีนี่เราคิดผิดคิดถูกเนี่ยเปิดร้านน้ำปั่นตอนกลางคืนไม่มาแฮะหรือว่าเรียกชื่อเฉยๆพ่อมดนรกหรือว่าต้องเรียกชื่อใหม่เทพปีศาจพามืดใครดับไฟมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆโลกก็มืดหรือว่านี่คือพลังจากพ่อมดนรกโอ้ยโยงเอ๋ยโยงโอ้ยหายใจออกแล้วโลกก็สว่างขึ้นผีไม่อยากดูอ้าวเป็นอะไรของมันวะเนี่ยอย่ามาทางนี้นะอยู่ตรงนั้นแหละดีแล้วไอ้โยงนี่ข้าเองเทพปีศาจไงกลัวอะไรนักหนากลัวผีอะกลัวผีเอ๊ะแต่ดูแล้วทำไมเห็นเหมือนมีวิญญาณผู้หญิงอยู่รางๆในร่างกายไอ้นี่มันไม่ใช่โยงนี่หว่าเฮ้ยแกเป็นใครน่ะโหรู้ตัวเร็วมากสมแล้วที่เป็นพ่อมดนรกพ่อมดนรกอ่ะปกติโย่งไม่เรียกข้าวแบบนั้นหรอกนะมันจะเรียกว่าเทพปีศาจในเมื่อรู้ก็ดีแล้วจะได้คุยกันง่ายๆผีไม่กล้าดูมากไปปกติมีแต่คนชมข้าว่าน่ารักข้าไม่สนหรอกนะว่าแกเอาร่างของโย่งมาได้ยังไงแต่มีอะไรอยากจะพูดก็พูดมาเลยเพราะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงข้าก็ต้องไปสอนการบ้านในเป็ดแล้วเนี่ยฮะสอนการบ้านเป็ดรู้จักเป็ดด้วยเหรอก็รู้จักเกือบทั้งโรงเรียนนั่นแหละก็เหมือนเป็นครอบครัวนึงของข้าน่ะเป็ด
ป็ดสบายดีไหมถามทำไมอยากรู้เฉยๆเป็ดสบายดีไหมก็สบายดีไงแต่ว่ามันกำลังปวดหัวเพราะว่าทำการบ้านไม่ถูกอ๋องั้นก็ดีแล้วงั้นเดี๋ยวจะขอพูดธุระเลยละกันผู้ชายคนนั้นพูดคนเดียวหรือว่าพูดกับผีวะโอ้ยกูปิดร้านดีไหมเนี่ยแล้วเป็นบ้าอะไรต้องเรียกผีมาคุยหน้าร้านเราหรือว่าเราเลือกทำเลผิดเองคืองี้ค่ะพ่อมือนรกไม่เอาชื่อนั้นเรียกข้าว่าเทพปีศาจค่ะเทพปีศาจยังจำพ่อมดสวรรค์ได้ไหมพ่อมดสวรรค์จำได้ดีเลยล่ะมันกับข้ามีอาจารย์คนเดียวกันแล้วก็เป็นคู่แข่งกันด้วยได้ดวลตัดสินกันมาตลอดจนในที่สุดก็ตายพร้อมกันอย่าเข้ามาทำไมมีอะไรพูดมาเดี๋ยวนี้แกรู้จักมันเหรอคือหนูเป็นตัวแทนจากพ่อมดสวรรค์จะมาส่งสารค่ะส่งสารเรื่องอะไรส่งสารส่งจดหมายส่งข้อความว่าไงเหล่ามาสิที่ผ่านมาพ่อมดสวรรค์กับพ่อมดนรกยังไม่รู้ผลแพ้ชนะกันเลยว่าใครเหนือกว่าแล้วยังไงก็เลยอยากจะจัดการแข่งขันท้าดวลขึ้นมาว่าใครเหนือกว่ากันโดยจะใช้ลูกศิษย์ลูกศิษย์ไอ้พ่อมดสวรรค์มันมีลูกศิษย์ด้วยเหรอมีสิขนาดเทพปีศาจก็ยังมีลูกศิษย์เลยแล้วยังไงก็นั่นแหละค่ะโดยจะให้ลูกศิษย์มาสู้กันพร้อมรับคำท้าไหมเอ้ยพร้อมอยู่แล้วที่ไหนเมื่อไหร่ว่ามาเลยเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดการต่อสู้มาอีกทีนะคะแต่ตอนนี้อาจจะต้องพอแค่นี้ก่อนค่ะเพราะว่าใกล้เช้าแล้วเดี๋ยวทุกคนจะต้องคืนร่างบอกมันมาเดี๋ยวนี้เลยก็ได้พ่อมดสวรรค์น่ะอะไรมาขยุกขยุยใกล้ๆเนี่ยยาผีเต้นครอกเอาถ้าเป็นไอ้โย่งตัวจริงนี่มันจะไม่ตกใจแบบนี้เลยมีคนตายหน้าร้านเราเจริญละรุ่งเรืองรุ่งเรืองโอ้ยได้ร่างคืนสักทีไม่รู้ว่าเมื่อวานปีโป้ปั่นมันเอาร่างเราไปทำอะไรบ้างเรื่องอื่นไม่รู้รู้แค่เท่าที่ข้าเล่าให้เองฟังนั่นแหละโยมอ๋อนี่คือเรามานั่งรอปีโป้ปั่นใช่ไหมใช่ก็อยากจะรู้ว่ากฎกติกาของมันนี่คืออะไรยังไงมีแต่เรื่องวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นครูดาวเรียงทำไมนั่งไกลจังทำเหมือนผมเป็นแบคทีเรียไปได้ไม่มีอะไรค่ะดาวเรียงอยากนั่งตรงนี้เฉยๆหรือว่าจะเป็นเพราะเรื่องเมื่อวานแต่เราก็อธิบายให้ครูดาวเรียงฟังหมดแล้วนี่เรื่องนั้นช่างมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยคุยปีโป้ปั่นมาแล้วค่ะอ้าวมาแล้วเหรอนี่เธอคนที่สิงร่างโยมเมื่อวานใช่ไหมผีหลอกครูโยมช่วยด้วยเฮ้ยอย่ามาโดนตัวเดี๋ยววิญญาณหลุดอีกปีหลอกนี่เราน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอเอ้าครูดาวเรืองมีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรค่ะอยากย้ายที่นั่งเฉยๆอุ๊ยงั้นขอหลบอยู่ตรงนี้หน่อยนะอะไรมันจะกลัวขนาดนั้นมีสารมาจากพ่อมดสวรรค์ค่ะว่ามาเลยอยากรู้พ่อมดสวรรค์บอกว่าจะแข่งกันโดยส่งลูกศิษย์มาเป็นทีมโดยที่จะให้สู้ในรูปแบบเดียวกันกับโปเกมอนโปเกมอนเหรอแบบไหนก็คือในทีมจะมีนักสู้ได้3คนค่ะแล้วก็มีเทรนเนอร์1คนคอยออกคำสั่งโดยที่ฝั่งเทพปีศาจต้องส่งมา3ทีมค่ะฝั่งพ่อมดสวรรค์ก็จะส่งมา3ทีมเช่นกันโอ้โห3ทีมรวมทั้งหมดทีมละ3คนเป็น9คนเลยดิใช่ละค่ะฝั่งไหนมีทีมที่ชนะมากสุดก็ชนะอย่างเช่นถ้าเกิดฝั่งเทพปีศาจชนะ2ทีมแรกก็ถือว่าชนะไปเลยโหแบบนี้นี่เองกติกาแบบเดียวกับโปเกมอนแล้วเราจะจับเด็กยัดเข้าไปในลูกบอลได้ยังไงอ่ะอันนี้ถามจริงหรือว่ามุกส่วนสถานที่จัดการแข่งขันนั่นก็คือห้องมิติพิเศษที่ถูกสร้างไว้เพื่อการต่อสู้ค่ะอ๋อห้องมิติก็ดีจะได้ไม่มีข้าวของพังและนอกจากนั้นจะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วจักรวาลแค่โลกก็พอไม่ต้องจักรวาลหรอกมีถ่ายทอดสดด้วยเหรอเนี่ยใช่ค่ะจะได้มีสักขีพยานเยอะๆโอ้โหนี่มันกลัวคนจะไม่รู้ขนาดนี้เลยเอาไงดีอ่ะแต่เราไม่ต้องการชื่อเสียงเราไม่อยากออกหน้าก็เอางี้ดิเทพปีศาจเองก็ไม่ต้องออกหน้าออกแค่ชื่อก็พอยังไงการต่อสู้ในครั้งนี้เขาก็ให้ลูกศิษย์ไปสู้ใช่ไหมล่ะเองก็คอยเชียร์อยู่หน้าทีวีก็พอแล้วเพราะว่าเป็นการถ่ายทอดสดไม่ต้องออกหน้าใดๆทั้งสิ้นนั่นสิเนาะถ้างั้นเราไปเตรียมคัดเด็กเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้กันเถอะลืมบอกไม่ต้องเป็นเด็กก็ได้นะคะผู้ใหญ่ก็เข้าร่วมสู้ได้ขอแค่เป็นลูกศิษย์ของเทพปีศาจว้าวผู้ใหญ่เข้าร่วมสู้ได้ด้วยก็ดีเลยค่ะทีนี้จะได้ไปถามความสมัครใจของเด็กๆนอกนั้นก็เอาผู้ใหญ่เข้าร่วมทีมก็ประมาณนั้นครูโย่งฉันมีเรื่องจะถามฮะว่าไงเล่ามาสิเมื่อวานครูโย่งเอาร่างกายฉันไปทำอะไรอ่ะช้ำทั้งตัวเลย อยากรู้จริงเหรอที่จริงก็ไม่อยากรู้หรอกแต่ก็อยากรู้เอาไปทำอะไรมาช้ำไปหมดทั้งตัวเดี๋ยวดาวเดืองตอบให้ค่ะก็โดนแม่มดเสื้อแดงด็อกเตอร์หมึกกับเคียวโกะซ้อมเอานั่นแหละผู้หญิงสมัยนี้น่ากลัวจริงๆพูดจริงพูดเล่นพูดจริงค่ะแต่ว่าดาวเรืองก็ไม่ได้ร่วมด้วยนะที่แท้ก็โดนเหล่าบรรดาสาวๆครูโย่งซ้อมเหรอเนี่ยว่าผิดหวังนิดนึงนี่เธอหวังอะไรไว้เนี่ยอ
ไอเป็ดรับมือจัดมาเลยครับเต็มที่เลยเพื่อนฮัสซัมเป็ดวาร์ปโอ้โหเป็ดอย่างเจ๋งวาร์ปสกิลไปที่อื่นว่าแต่วาร์ปไปที่ไหนวะเฮ้ยแวนโทษทีข้าไม่ได้เล็งหว่าว่าจะให้มันไปไหนโอ้โหแล้วที่อื่นมีตั้งเยอะแยะทำไมมาตรงหน้ากูเลยวะนั่นเด็กสงสัยว่ามึงเป็นตัวซวยช่างไรเหตุผลสิ้นดีเจ็บไหมวะแวนก็พอทนได้อยู่ไม่ต้องเป็นห่วงแวนมันไม่เป็นไรมันบอกว่าทนได้อยู่มาเอาอีกรอบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆขอกูไปนั่งที่อื่นก่อนอ่ะแล้วแต่เร็วๆเขาจะซ้อมกันต่ออ่ะเริ่มซ้อมก็ได้กูพร้อมละไปทำอะไรสติดกำแพงเลยเชียวมาเฉวงอีกรอบหนึ่งคราวนี้ขอแบบลูกใหญ่ๆหน่อยเรียกร้องเองนะฮัสซัมเป็ดวาร์ปว้าเอาอีกแล้วไอ้แวนมึงทำอะไรของมึงเนี่ยมึงนั่นแหละไม่ใช่กูเป็นเหยื่อดูดสกิลไปโดนตัวเองอยู่ได้โรคจิตอ่ะซาดิสอ่ะโอ้โหคำว่าขอโทษมันพูดยากขนาดนั้นเลยเหรอขอโทษครับกูไม่ให้อภัยมาเฉวงเอาอีกรอบเดี๋ยวกูบอกว่าไม่ให้อภัยได้ยินไหมเฮ้ยเป็ดทำไมเวลาสู้กับคนอื่นถึงไม่เรียกศัตรูมาเป็นกระสุนมนุษย์เลยวะก็เพราะว่ามันอันตรายอะดิเกิดเรียกมาแล้วมันปล่อยสกิลใส่หัวกูจะทำไงอันตราย 50-50 เพราะงานเรียกคนที่ไว้ใจได้ดีกว่าโอ้โหใครที่มึงไว้ใจนี่โคตรซวยเลยจะต้องโดนเรียกมาเป็นกระสุนมนุษย์แต่มันก็ไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นหรอกเว้ยข้ารู้ตัวดีว่าสกิลข้ากากไปเอามาจากไหนใช้ไม่เป็นเองหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะใช้ไม่เป็นมั้งบางทีอาจจะต้องมีคนคอยควบคุมนะแบบว่าเป็นเทรนเนอร์ในโปเกมอนน่ะคอยสั่งให้ทำปิกาจูมาเอาอีกรอบเอาอีกแล้วอย่าพานี้กูเรียกโลมาป้องกันฮัสเซิลโลวากาแฟแก้วยักษ์กินวันนี้อิ่มทีถึงชาติหน้าอุ๊ยนั่นแสงอะไรสวยจังเฮ้ยครูโยงครูโยงคอหักแล้วใครฝีมือใครฝีมือไอ้เป็ดครับไอ้เป็ดมันวาร์ปไปทางครูโยงอ้าวไอ้เฉวงไม่ใช่ฝีมือผมครูโยงฝีมือไอ้แว่นอ้าวเกี่ยวอะไรกับกูวะทำอะไรกันอยู่เนี่ยที่นี่มันไม่ใช่ที่มาปล่อยสกิลเล่นกันนะไม่ได้เล่นครูโยงพวกเราซ้อมกันอยู่แล้วทำไมไม่ไปซ้อมกันที่ลานหน้าโรงเรียนแดดมันแรงผมอยากซ้อมในร่มอ๋อเข้าใจและครูเข้าใจครูโยงเข้าใจพวกเราขอบคุณครับเข้าใจว่าต้องเรียกมาคุยเป็นกรณีพิเศษมาปรับทัศนคติเดี๋ยวนี้ตามมาที่ห้องครูนะครับเด็กนักเรียนที่น่ารักทั้งหลายผมได้รับครูโยงใช่เธอเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดแต่ผมนั่งเฉยๆการไม่ห้ามคือการสนับสนุนด้วยเอาละพร้อมหรือยังพร้อมเรื่องอะไรครับพร้อมที่จะโดนด่าเหรอครูไม่ด่าหรอกพอดีครูมีเรื่องจะฝากให้เธอไปบอกเพื่อนๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับคือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆจะมีการจัดแข่งขันแบบทีมฮะแข่งขันอีกแล้วเหรอนี่แข่งขันเรื่องอะไรกันเองเนี่ยมันเป็นการแข่งขันที่ชื่อว่าโปเกมอนลีกโปเกมอนวะมันเป็นอะไรกับโปเกมอนวะมันเป็นการแข่งขันแบบไหนนะครูโยงก็ไม่ง่ายไม่ยากนะมีการจัดทีมละ4คนคนนึงเป็นเทรนเนอร์อีก3คนเป็นสัตว์อีก3คนเป็นสัตว์เลยเหรอแล้วใครจะยอมเป็นล่ะเนี่ยนั่นดิก็คงต้องผลัดกันเป็นละมั้งอ๋อก็เลยเรียกพวกเรา3คนเข้ามาสินะจะให้เราร่วมทีมกันแล้วอีกคนนึงล่ะครับไม่ใช่เป็ดไม่ใช่อย่างนั้นครูไม่ได้จัดทีมตอนนี้ให้พวกเธอไปกระจายข่าวให้เพื่อนๆฟังเฉยๆได้พอกระจายข่าวเสร็จผมขอถอนตัวเลยได้ไหมเฮ้ยใจเย็นๆทำไมรีบถอนตัวจังวะรางวัลดีนะเว้ยอุ๊ยมีรางวัลด้วยรางวัลอะไรครูโยงครูจะให้ปิโป้รถทุเรียนโคราชปะเรากลับกันเถอะเสียเวลาวะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งโอ้โหทำไมเด็กสมัยนี้ไม่อยากได้ปีโป้กันแล้วหรอสมัยครูเป็นเด็กนะปีโป้นี่ยังกระถ้วยรางวัลครูนี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะแลกมันเลยนะทำไมครูโยงน่าสงสารจังวะขอรางวัลที่มันน่าดึงดูดกว่านี้หน่อยสิครูโยงโอ้โหแล้วครูจะรู้ไหมเนี่ยว่าเด็กอย่างพวกเธออยากจะได้อะไรเอางี้ตั้งรางวัลมาดิเป็ดเธออยากได้อะไรโมเดลกันดั้มครับอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้เฉวงเธอล่ะอยากได้เลือดสดสดสักถังนึงเอาไปทำอะไรเอาไปกินเหรอใช่ครับแต่ว่าผมไม่ได้กินเองจะเอาไปให้พ่ออ๋อเข้าใจแล้วจะไปฝากพ่อสินะดีว่าไม่นึกถึงตัวเองเลยเป็ดหัดดูเฉวงเป็นตัวอย่างซะมั่งแต่นั่นมันเลือดถังหนึ่งเลยนะครูโยงแบบของผมมันจะไม่ดีกว่าเหรอจริงด้วยว่ะครูลืมคิดไปอาแว่นเธอล่ะผมอยากได้ไฟฉายวิเศษฮะไม่มีประตูไปไหนก็ได้ฮะไม่มีเครื่องผลิตขนมอัตโนมัติวิเศษฮะไม่มีไทม์แมชชีนโอ้ยไอ้แว่นนี่ไม่ใช่เรื่องโดเรมอนนะนี่มาโรงเรียนมหาเวทอยากได้ประตูวิเศษอ่ะไม่อยากไปไหนล่ะเดี๋ยวกูส่งไปก็ได้นะไม่เอากูอยากไปแบบนิ่มนวลไม่ใช่ไปแบบรุนแรงพอแล้วแว่นครูไม่ให้รางวัลเธอหรอกเดี๋ยวครูจะเอารางวัลที่ทั้งสองคนขอไปพิจารณาโหจะเอาไปพิจารณาจริงๆด้วยโอ้โหครูโยงใจป๊อดใจปั๊มครับนักเรียนใจปั๊มเอาละพิจารณาเสร็จแล้วไม่ผ่าน
กูเน็กแล้วเอางี้ละกันของรางวัลเดี๋ยวครูจะให้เป็นเกรด4ทุกวิชาในเทอมนั้นเลยฮะแม้ว่าจะไม่ต้องเข้าสอบนะหรอใช่เอาไปเลยปล่อยให้โง่ๆไปแบบเกรด4อย่างนั้นเลยคุณค่าที่คุณควรจะพูดขึ้นมาเพื่ออะไรวะแต่ทั้งนี้เนี่ยครูรับจำนวนจำกัดนะอ้าวยังไงไม่ได้ทุกคนหรอกเหรอใช่รับจำนวนจำกัดก็ไปต่อยกันมาซะใครชนะครูก็จะเอามาคัดเลือกเข้าทีมนี่แปลว่าพวกเราต้องไปสู้กับคนอื่นๆในห้องใช่ไหมเสร็จแล้วก็ต้องมาสู้กันเองอีกอะดิกูสู้กับใครก็ได้นะยกเว้นส้มเหมือนกันใครก็ได้ยกเว้นส้มกูด้วยเอาส้มไว้เป็นลาสบอลแล้วกันเป็นไงปีโป้ปั่นทุกอย่างเป็นไปตามแผนไหมก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนหรอกค่ะแต่ว่าก็ได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันเมื่อไรจะเลิกหลับตาเนี่ยฮึไม่เอาค่ะกลัวผีเออแล้วพ่อมดนรกมันว่าไงบ้างก็ดูจะตื่นเต้นกับการท้าดวลครั้งนี้มากเลยค่ะฮึอยู่แล้วไอ้นี่มันเป็นคนชอบการแข่งขันคราวนี้ล่ะจะได้ตัดสินสักทีว่าใครเหนือกว่าพ่อมดสว่างคะแล้วทีมของพวกเราเนี่ยจะเอาใครไปสู้หรอเท่าที่รู้นี่หนูยังไม่เคยเห็นลูกศิษย์คนอื่นของพ่อมดสวรรค์เลยเรื่องนั้นน่ะฉันเตรียมการไว้แล้วแปลว่ามีทีมแล้วเหรอใครรับบอกหนูหน่อยได้ไหมโถเอ้ยก็พวกแก๊งพ่อมดเสื้อฟ้าไงพ่อมดเสื้อฟ้าอ้าวคนพวกนั้นเป็นลูกศิษย์ของพ่อมดสวรรค์เหรอเฮ้ไม่เกี่ยวกันอ้าวหมายความว่ายังไงลูกศิษย์ที่แท้จริงของฉันน่ะมีแค่4คนเท่านั้นอีก2ทีมที่เหลือก็เอาพวกพ่อมดเสื้อฟ้าไงมาช่วยโหขี้โกงนี่โกงยังไงก็ไม่ผิดเพราะข้าคือพ่อมดสวรรค์พ่อมดสวรรคตถึงได้มาในรูปแบบวิญญาณอย่างนี้ไงแล้วลูกศิษย์ที่แท้จริง4คนนั้นมีใครบ้างเหรอคะเอาไว้ถึงเวลาเดี๋ยวจะบอกแต่หนึ่งในนั้นก็คือเธอไงล่ะปีโป้ปั่นฮะหนูเป็นหนึ่งในนั้นแปลว่าหนูต้องร่วมสู้ได้เหรออ้าผีหลอก